ถ้าอายุไขเฉลี่ยของคนไทยเกิน100ปีควรที่จะต้องเตรียมรับมือกันอย่างไรคิดยกกยกำลังสองวันนี้ดิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะคุณชมคะเมื่อผู้คนจะอายุยืนขึ้นอาจจะอายุเฉลี่ยเกิน100ปีในหลายๆประเทศ ควรจะต้องมีทักษะเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อให้รับมือกับโลกที่เปลี่ยนไปที่คนกำลังอายุยืนขึ้นนะคะคิดกกํากำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานทีดีไค่ะจะเรียนรู้แบบเดิมๆว่าจบมหาวิทยาลัยแบบเดิมๆแล้วจะอยู่ไปได้ชั่วชีวิตอาจจะยากแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับวันนี้เราจึงมาคุยกันนะครับเรื่องการเรียนรู้กับการทำงานอย่างไรนะครับในยุคที่คนจะอายุยืนกินขึ้นครับ อายุเฉลี่ยของคนนี้จะสูงเกิน100จริงๆใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับในหลายประเทศนะครับแต่ว่าในประเทศไทยแม้ยังไม่ถึงอายุก็ยืนเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าทุกหนึ่งปีนะครับคนจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นประมาณ3เดือนครับเพราะฉะนั้นต่อเส้นต่อไปนะครับอีกไม่นานคนไทยก็จะมีอายุเฉลี่ย100ปีกลายเป็นเรื่องปกติไปได้ครับต่อไปโลกจะไม่ใช่สามขั้นตอนของชีวิตนะครับนั่นก็คือเรียนหนังสือและทำงานหลังจากนั้นก็เกษียณครับ ต่อไปนะครับชีวิตจะมีหลายขั้นตอนมากขึ้นคือมีเรียนนะครับแต่ว่าก่อนจะทํางานเราก็จะเห็นว่าคนหนุ่มสาวนะครับอยากจะไปเดินทางรอบโลกอยากจะสแสวงหาอะไรแล้วค่อยมารองงานรองงานแล้วก็ยังไม่ยอมปักหลักกับงานนั้นนะครับเปลี่ยนงานอีกนะครับแล้วก็ออกมาพักผ่อนเรียนรู้ใหม่ทํางานใหม่แล้วพอกเกษียณก็ยังไม่กเกษียณทันทีเป็นกึ่งๆเกษียณทํางานเบาๆก่อนแล้วสุดท้ายพออายุมากจริงๆจึง,จง,จงกเกษียณครับ โลกต่อไปนะครับจะมีการทำงานการเรียนรู้หลายรอบนะครับชีวิตจะมีหลายขั้นตอนมากขึ้นไม่ผูกติดกับอายุอย่างเดียวครับหนังสือเล่มที่ชูให้เห็นตอนต้นนะครับได้ชี้ว่าจริงๆแล้วเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราบอกว่าจับจดนั้นเขามีเหตุผลของเขานะครับคือเขารู้ว่าเขาจะอายุยืนมากขึ้นเผลอๆจะอายุยืนเป็น100ปีเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าชีวิตอีกตั้งยาวขอลองชิมหลายๆเรื่องก่อน ก่อนจะเลือกว่าชีวิตจะไปทางไหนนะครับเขาจึงต้องการความยืดหยุ่นยังไม่ยอมมีพันธะกับงานหรือกับอะไรต่างๆนะครับอยากจะสแสวงหาอยากจะผจญภัยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้สึกว่าคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้นะครับอายุประมาณ20จะดูเด็กกว่าคนอายุ20สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าครับตอนนั้นอายุ20ก็คือแต่งงานแล้วนะครับมีลูกมีหลานแล้วก็จะมีความรับผิดชอบสูงคนปัจจุบันดูเหมือนเป็นเด็กแต่ก็มีเหตุผลที่มาที่ไปเพราะว่าเขารู้ว่า เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่หาทางเลือกที่ฝรั่งเรียกว่ายา o o สนี่แหละครับแต่ต่อไปอาจจะมีปฏิกิริยาผกผันคนอายุมากจะยิ่งดูเด็กลงเด็กลงไหมคะอาจารย์เพราะว่าได้ระจญภัยกับชีวิตมากขึ้นนะคะใช่เลยนะครับว่าต่อไปนอกจากเด็กแก่ช้าลงนะครับเป็นผู้ใหญ่ช้าลงผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุนะครับก็จะกลับมาเป็นเด็กด้วยเพราะต้องกลับมาเรียนหนังสือกันอีกนะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะอยู่ในโลกที่อายุยืนยๆกันต้องมีทรัพย์สินนอกจากเงินแล้วนะครับต้องมีทรัพย์สินจับต้องไม่ได้อีก3าอย่างคือทรัพย์สินเพื่อการผลิตเช่นทักษะฝีมือต่างๆนะครับมีความรู้ทรัพย์สินเพื่อชีวิตก็คือสุขภาพกับความสัมพันธ์ที่ดีนะครับและทรัพย์สินเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพราะว่าต้องกลับไปทํางานอีกหลายรอบนะครับจะต้องมีความใจกว้างเปิดใจนะครับและมีเครือข่ายให้ตัวเองปรับตัวได้นะครับการจะอยู่ในโลกยุคต่อไปได้จึงต้องสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างเงิน กับทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้มัวแต่หาเงินก็ไม่พัฒนาทักษะหรือสุขภาพไม่ดีอายุยืนก็จะลําบากนะครับต่อไปนะครับคำว่าพักผ่อนคือภาษาอังกฤษเรียกว่า recreation ก็จะกลายเป็นการสร้างใหม่พูดง่ายก็คือเสาร์อาทิตย์นะครับอย่าหวังว่าจะได้พักแบบเดิมไปเที่ยวแบบเดิมนะครับต่อไปต้องมาเรียนหาความรู้เพื่อกลับไปทํางานแบบใหม่ให้ได้ต้องปรับไลฟ์สไตล์กันและที่สําคัญต้องออมเพื่อเกษียณอายุและนอกจากเพื่อกเกษียณอายุแล้ว ต้องออมสาหรับเวลาที่เราจะเปลี่ยนงานด้วยครับเหล่านี้จะทําให้โลกในยุคต่อไปนะครับมีความทา้าทายมากจริงๆครับแต่ว่าองค์กรหลายๆภาคส่วนนี่คุณจะต้องปรับตัวตามยังไงด้วยคะต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่เลยครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่สอนคนอายุ10กว่า20ปีต่อไปแล้วนะครับต่อไปมหาวิทยาลัยต้องเตรียมตัวคนอายุ40-50ปีกลับมาเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อมาสร้างทักษะใหม่กับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ และมหาวิยาลัยนะครับทุกวันนี้ก็บ่นว่าเด็กเรียนน้อยเพราะฉะนั้นต้องเตรียมสอนผู้ใหญ่ครับนายจ้างเองนะครับก็จะต้องเข้าใจคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่ยังไม่ยอมผูกพันกับง,งานนะครับก็แปลว่าเขามีทางเลือกของเขานายจ้างต้องเข้าใจและต้องช่วยให้ทักษะเขาในการเปลี่ยนผ่านให้สําเร็จด้วยนะครับต้องปรับการ,กรเกษียณอายุนะครับไม่ใช่60ปี65ปีต้องกเกษียณเพราะคนต่อไปจะอยู่กันอีกยาวนะครับที่สําคัญตัวรัฐบาลเองนะครับต้องลงทุนให้กับคน อยู่ในชีวิตหลายช่วงนะครับต้องลงทุนให้การศึกษากับคนตั้งแต่วัยเด็กนะครับแม้กระทั่งคนทำงานและรองรับการจ้างงานแบบใหม่ๆที่สำคัญจะมีคนที่เปลี่ยนผ่านได้เพราะมีความสามารถกับคนที่ได้โอกาสเปลี่ยนผ่านได้ยากรัฐบาลต้องคอยช่วยคนได้โอกาสที่มีปัญหาเหล่านี้ครับสังคมไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจารย์ว่าจะปรับตัวกันทันไหมคะทุกๆภาคส่วนเนะะี่ยค่ะ ตรงนั้นแหละครับคือความวิตกกังวลน,นะครับแต่ถ้าระวังแผนล่วงหน้าเพราะชีวิตยืนยาวนั้นมันเกิดขึ้นอย่างช้าช้านะครับเราสามารถเตรียมตัวทันได้ถ้าเราจะทํานะครับเราต้องเรียนรู้ทํางานในยุคที่เราจะอายุยืนขึ้นนะครับต้องปรับมุมมองว่าชีวิตจากแค่สามช่วงจะกลายเป็นชีวิตหลายช่วงนะครับจึงต้องลงทุนในทรัพย์สินต่างๆที่จับต้องไม่ได้และที่สําคัญสังคมทั้งนายจ้างทั้งมหาวิทยาลัยและรัฐบาลต้องเอื้อต่อการเปลี่ยนผ่าน และที่สําคัญนะครับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้บ่นว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาจริงๆเขามีเหตุผลนะครับต้องเข้าใจวิธีคิดของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ครับคุณนภัครับค่ะและหนุ่มสาวก็ต้องเข้าใจคนที่อายุมากกว่าด้วยนะคะใช่ครับค่ะเพราะว่าจะต้องอยู่ร่วมกันไปอีกนานเลยนะคะเมื่อสังคมผู้คนจะอายุเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นทักษะก็ต้องหลากหลายเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับวันนี้คือคิดเยอะกาลังสองค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ